สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพุธที่24เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาพูดคุยกับเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของเศรษฐกิจจีนปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางในปี2023หรือปี2567เนี่ยนะครับจะเติบโตเมื่อปีแล้วนะครับเติบโตที่ร้อยละ 5.2 ส่วนปีนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณณัฐพรตรีรัตน์ศิริกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของการพัฒนาชุดตรวจ M-Sense เพื่อตรวจหาโลหะปนเปื้อนในน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำกินน้ำใช้ได้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวีระกัญญามณีประกรณ์หัวหน้าทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโนเทคนะครับของสบทช.เดี๋ยวคุยกันในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญสำหรับสลากออมสินชุดใหญ่เพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบรอบ111ปีในปี2567นี้นะครับโดยจะเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น111บาทด้วยกันนะครับซึ่งเงินรางวัล111บาทนี้จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือรางวัลที่1ซึ่งจะมีโอกาสถูกมูลค่า30ล้านบาทนะครับซึ่งมีโอกาสถูกทั้งหมด24งวดด้วยกันเพราะว่าอายุสลากมีอายุ2ปีหรือว่า24เดือนนะครับรางวัลต่อมาเป็นรางวัลพิเศษ50ล้านบาทต่อเนื่องกันมาจากเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ล่าสุดนี่คือการเพิ่มรางวัลพิเศษเข้าไปอีก31รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรวมแล้วเป็นจำนวน31ล้านบาทซึ่งมารวมทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ111ล้านบาทด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะต้องทำการออมสลากออมสินได้ในช่วงตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วจนถึงวันที่31มกราคมปีนี้นะครับซึ่งการออมนั้นสามารถออมผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับโดยถ้าเป็นสลากออมสินแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมเนี่ยต้องไปออมที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับซึ่งการออมสลากออมสินแบบนี้จะเปิดให้ออมเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปหรือจะเป็นนิติบุคคลทุกประเภทก็ได้โดยให้ออมหน่วยละ1หน่วยขึ้นไปนะครับในราคาหน่วยละ100บาทส่วนถ้าเป็นสลากดิจิตอลจะเปิดให้ออมเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งการฝากต้องฝากขั้นต่ำ10หน่วยในราคาหน่วยละ100บาทเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2แบบนี้ไม่มีการจำกัดวงเงินออมแต่ประการใดเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับส่วนสลากออมสินพิเศษ2ปีนี้จะมีอายุ2ปีซึ่งเมื่อครบกำหนด2ปีแล้วเนี่ยยังจะมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยอีกหน่วยละ1บาท20สตางค์ด้วยกันนะครับซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับรวมถึงเงินรางวัลที่ได้รับจะไม่มีการเสียภาษีแต่ประการใดนะครับสนใจก็ฝากได้แล้วนะครับการออกรางวัลจะออกวันที่1กุมภาพันธ์2567นี้มีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อเพิ่มเติมผ่านทางGSB Contact Center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียง1ชุดเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็นขอไปครับในรูปแบบของ Facebook Live หรือจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับโดยพิมพ์ชื่อรายการก็คือเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีนั้นเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสุ่มแล้วก็ติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook นะครับเราจะมีการมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับซึ่งเป็นใครก็จะติดต่อกลับไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นของขวัญพิเศษและนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับฟังข้อมูลก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคำถามค่อยตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้ร่วมแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับด้วยสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนนะครับตัวอีกครั้งครับนี่เป็นข้อมูลนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยเพื่อร่วมแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนนะครับและก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถาม
ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการร่วมแก้ปัญหานี้นอกระบบเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้จะมีวงเงิน 100,000 บาทนะครับมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนเนี่ยนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านซึ่งเป็นชื่อรายการนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่23มกราคมจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณปรีดามณีวัฒน์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศมีคุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยตอนนี้พูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจจีนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสัญญาณว่าจะฟื้นตัวแล้วก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจของไทยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะได้คุยกันมีรายงานเบื้องต้นอย่างนี้ครับคุณฟังครับเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่4มาแล้วนะฮะคุณณัฐพรครับสวัสดีครับณัฐพรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรพัฒน์เอาปีที่แล้วก่อนจีนเป็นยังไงบ้างฮะสรุปยังฮะจีนก็สรุปปีที่แล้วก็โตสูงกว่าเป้าหมายที่ทางการจีนตั้งไว้ 5% นะคะสรุปออกมาเนี่ยโตได้ 5.2 นะคะโดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายนะคะที่โตค่อนข้างดีค่ะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยโตดีกว่าที่คาดเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องการผลิตนะคะการผลิตภายในประเทศแล้วเขาก็คือมีการผลิตแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศเยอะนะคะทีนี้มันจะไม่เหมือนของเราบ้านเราก็คือถ้าส่งออกเราติดลบเนี่ยภาคการผลิตเราจะติดลบไปด้วยแต่ของจีนเนี่ยจะเห็นว่าการส่งออกเขาเนี่ยยังหดตัวนะคะแต่ว่าภาคการผลิตของเขาเนี่ยโตดีแล้วก็เป็นแรงหนุนเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาครับทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของการลงทุนซึ่งมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์อ่ะนะคะก็ถ้าเป็นการลงทุนในภาคอสังหาเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือยังหดตัวอยู่นะคะเพียงแต่ว่าการลงทุนในภาพใหญ่ภาพรวมของประเทศเขาเลยอ่ะก็ขยับโตเป็นบวกนะคะที่ 3% เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมในอนาคตพวกเทคโนโลยีนะคะก็ภาพรวมเศรษฐกิจจีนตัวเลข 5.2 ก็คือไม่ได้แย่อย่างที่เคยมองไว้นะคะกลับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ตัวเลขของเขาเนี่ยที่โต 1% นี่โอ้โหมูลค่ามันมหาศาลขนาดไหนคุณณัฐพรก็ GDP จีนนะคะถ้าวัดเป็นตัวเม็ดมูลค่าเนี่ยก็ประมาณ120 ล้านหยวนล้านหยวนเงินไทยใช่เงินหยวนเงินหยวนไม่ใช่เงินไทยเป็นเท่าไหร่ก็คูณฮะโอ้ใหญ่ใหญ่กันเยอะมากเยอะมากเป็นเศรษฐกิจค่ะเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกอะค่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาคาดการเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจัยเขาไม่เหมือนของเราเนี่ยนะครับปัจจัยของเขาเวลาคาดการนี่มันจะมีอะไรบ้างครับคุณณัฐพรเวลาเอาที่แตกต่างกับของเราก็ได้ฮะที่แตกต่างของเราคาดการของเขาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะดูเรื่องการภาคการผลิตเนี่ยเพราะภาคการผลิตของจีนเนี่ยเป็นตัวที่มีสัดส่วนค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ปีที่แล้วเนี่ยมีตัวเป็นตัวหนุนก็คือภาคบริการบริการโต 5% กว่าๆนะคะคือแนวโน้มทิศทางของเศรษฐกิจจีนเนี่ยถ้าเอาไปอิงกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่าจีนเองเนี่ยเขามีนโยบายที่บอกว่าเป็น dual circulation ครับคือจะเน้นพึ่งพิงตลาดภายในประเทศอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอกคือต่างประเทศแต่ว่าการค้าขายอะไรก็ยังดำเนินต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็มีแนวนโยบายแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเขาก็พยายามบูสต์ตัวตลาดในประเทศเขาให้มีการบริโภคภายในประเทศเยอะขึ้นค่ะครับแต่ด้วยความที่เป็นเพราะคนเขาเยอะด้วยหรือเปล่าฮะเราทำได้เป็นที่ขนาดด้วยแล้วก็เป็นที่ระบบเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรการบริหารการบริหารการปกครองที่ไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละประเทศแหละของประเทศนะคะทั้งของประเทศนี่ก็จะมีการสั่งการจากส่วนกลางออกมานะคะก็อันนั้นอาจจะเป็นรูปแบบที่อาจจะแตกต่างไปจากของอย่างของสหรัฐหรือว่าอาจจะเป็นของแถวๆบ้านเรานะคะครับแต่ด้วยความที่ว่าพื้นที่ของเขามีขนาดกว้างใหญ่ด้วยหรือเปล่าทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยเยอะตามไปด้วยไอ้ความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาตลาดข้างนอกอาจจะน้อยลงกว่าของเราถ้าเกิดเทียบกัน
ด้วยที่เขาเป็นแหล่งเป็นแหล่งโรงงานการผลิตของโลกด้วยฉะนั้นเนี่ยเขาการผลิตของเขาเนี่ยหลากหลายแล้วเขาผลิตได้สเกลคือต้นทุนการผลิตเขาถูกต่ำนะคะแล้วเขาก็พยายามพัฒนาสินค้าของเขาก็จะเห็นว่าสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนเนี่ยก็มาตีตลาดในอาเซียนเยอะเหมือนกันครับก่อนเรามองเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนอ่ะจะแบบเป็นของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้แป๊บเดียวก็พังอะไรเงี้ยแต่หลังๆมานี่ก็จะเริ่มเห็นดีไซน์ที่มันดีขึ้นแล้วก็คุณภาพที่มันดีขึ้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะอืมครับอ่ะแสดงว่าเขาก็ต้องมีวิธีการในการที่จะบริหารเศรษฐกิจของเขาซึ่งอาจจะแตกต่างกับของเราที่เราต้องพึ่งพาน้ำมันตลอดเวลาถูกไหมฮะที่เราต้องพึ่งพาใช่พลังงานน้ำมันเกือบ 100% เลยพึ่งพาอะไรด้วยค่ะอืมครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยของจีนเนี่ยปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะมีปัญหาไหมฮะจริงๆจีนเนี่ยเงินเฟ้อไม่ได้มีแรงกดดันด้านสูงเลยค่ะนะคะหมายความว่าอย่างอเมริกาเจอ6-8%ใช่ใช่ใช่จีนมาดูเนี่ย2-3%โอ้โหตอนเนี้ยคนกลัวซะด้วยซ้ำว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อหรือเปล่านะคะเพราะว่าเงินเฟ้อติดลบไป3 เดือนก็ถ้าไปดูไส้ในของตะกร้าเงินเฟ้อของจีนเนี่ยครับเป็นเรื่องของพวกอาหารสดโดยเฉพาะเรื่องราคาเนื้อหมูที่มันลดลงเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นดัชนีตัวนึงได้แต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพียงแต่ว่าตัวเลขรีเทลเซลเนี่ยคือยอดค้าปลีกในประเทศเนี่ยมันยังโตสูงอยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีการใช้จ่ายแล้วเศรษฐกิจโต 5% อย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังสรุปซะทีเดียวไม่ได้ว่าเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อแล้วค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่มีโอกาสไหมฮะหรือยากก็อาจจะต้องติดตามดูต่อไปอีกจริงแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่เราเงินเฟ้อมันติดลบนะแต่ว่าเราไปดูแล้วมันก็ติดลบเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามันตะกร้าเงินเฟ้อของจีนนี่มันติดลบแทบจะทุกรายการแล้วก็มันต้องดูประกอบกับสัญญาณดัชนีเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะคะเหมือนตำราคนละเล่มเลยนะฟังวิธีการก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาใช้เรื่องของดอกเบี้ยเป็นหลักใช่ไหมฮะอย่างของอเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยใช่วิธีที่เขาจะจริงๆโครงสร้างก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันเลยว่าใช่เขาเจอเงินเฟ้อเพราะว่าเขามีเรื่อง QE เรื่องอะไรด้วยเงินเข้าไปด้วยครับเรื่องราคาน้ำมันด้วยค่ะอืมครับแตกต่างกันเอาไว้ว่าของจีนก็คือจีนกันแล้วกันนะฮะส่วนวิธีการเขาจะบริหารจัดการยังไงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ยังมีผลต่อเนื่องอยู่ไหมครับก็ยังมีผลต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่ไม่น่าจะจบเร็วนะคะจริงแต่ว่าจีนก็จะมีวิธีการประคับประคองดูแลวิกฤตอสังหาในรูปแบบของจีนนะคะก็จะเห็นเราก็จะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่สิทธิ์นัดชำระหนี้แล้วก็เอเวอร์แกรนด์ก็ตอนนี้ล้มละลายไปแล้วนะคะแล้วล่าสุดก็มีบริษัทสถาบันการเงินนะคะจงซื่อที่มีปัญหานะคะซึ่งก็จะเห็นว่าทางการจีนเนี่ยเขามีวิธีการดูแลที่เขาอาจจะมีการประเมินสถานการณ์ไว้แล้วนะคะว่าผลกระทบเนี่ยถ้าล้มแล้วเนี่ยผลกระทบไม่ไปสู่ประชาชนในวงกว้างนะคะซึ่งจริงตรงจื่อเนี่ยก็เป็นshadow banking เป็นธนาคารเงาแปลเป็นเงาใช่เป็นธนาคารทางธนาคารเงานะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ระดมเงินฝากเพราะอะไรฮะวิธีการของเขาเนี่ยคือเขาให้เขาเรียกอะไรมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยระดมเงินโดยให้ทาร์เก็ตนะคะกลุ่มเป้าหมายเขาคือผู้มีความมั่งคั่งนะคะพวกเวลที่เป็นลูกค้านะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันก็จะเลยจะจำกัดอยู่แค่เฉพาะกลุ่มไม่ใช่แบบว่าสถาบันการเงินที่รับฝากเงินแล้วก็ผลกระทบพอเกิดแบงก์รันอะไรเนี่ยผลกระทบมันก็จะเป็นวงกว้างใช่ต้องประเมินแล้วนะคะใช้คำว่าขนนักแข่งไม่แห้งนะไม่ร่วงได้ไหมคิดว่าผลกระทบจำกัดดีกว่าเอาอยู่คือมันเกิดเฉพาะคนไม่กี่คนหรอกแต่ว่าคนเหล่านี้อำนาจในทางการเงินนี่มหาศาลเลยก็เวลหายไปนะถามว่ามีผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนว่ามีผลอยู่แล้วนะคะมันมีผลต่อความเชื่อมั่นของคนแล้วก็มีผลต่อเวลความมั่งคั่งของคนบางกลุ่มหายไปการใช้จ่ายอะไรของเขาก็คงจะไม่เหมือนเดิมครับนะแต่รัฐบาลก็ไม่ได้แทรกแซงใช่ไหมอันนี้เนี่ยเข้ามายุ่งบ้างไหมเอางี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเราเนี่ยรับรู้ข่าวสารเฉพาะ
ที่ออกจากสื่อนะคะเพราะว่าการบริหารหลังบ้านเนี่ยเราคงไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันเนี่ยนะครับค่ะเอาเป็นว่ารับรู้แค่นี้แต่ว่าวิธีการบริหารจัดการเดี๋ยวต้องดูแล้วค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังก็แล้วกันนะฮะค่ะครับทีนี้พอปีนี้สัญญาณเป็นยังไงไหมครับปีนี้เนี่ยเราทางการจีนน่าจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5% นะคะจริงแต่ว่าเราก็ยังมองคอนเซอร์เวทีฟอยู่ว่าอาจจะไม่ถึงดูแล้วเนี่ยดูแล้วจีนยังมีประเด็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะขนาดมันค่อนข้างใหญ่นะคะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความเสียหายเนี่ยจริงๆไม่รู้ไม่มีใครสามารถประเมินจริงๆได้ว่าความเสียหายของภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรามองว่าปีนี้เนี่ยเรื่องอสังหาเนี่ยมันก็ยังนำมาสู่เรื่องการผิดนัดชำระหนี้น่าจะยังเห็นอยู่นะคะแล้วก็ตลาดอสังหาเนี่ยการลงทุนอะไรก็คงจะน่าจะยังไม่ฟื้นนะคะราคาบ้านก็ยังไม่ฟื้นทีนี้เนี่ยประเด็นนี้เราก็เลยมองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจจีนหลักๆอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามาตรการจากทางการจีนในระยะต่อไปที่เหลือของปีเนี่ยจีนจะมีออกมาอย่างไรบ้างก็ล่าสุดข่าวเมื่อวานที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดต่ำลงเป็นเขาเรียกว่าอะไรในรอบ5ปีแล้วก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกันว่าจะมีการเรียกว่าอะไรให้กองทุนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือประมาณ2 ล้านล้านหยวนนะคะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ปัญหาตามสิ่งที่เกิดนะคะแต่ทีนี้นักลงทุนเนี่ยก็คงอยากเห็นทางการจีนเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะที่จะเรียกความเชื่อมั่นมาว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ว่าทางการจีนก็คงยังไม่ได้ทำอย่างนี้ต้องรอดูต่อไปอะค่ะครับทีนี้ความสัมพันธ์กับไทยเราล่ะฮะมีอะไรบ้างที่ต้องเชื่อมโยงเส้นสายปลายทางกันบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องธุรกิจที่อาศัยกำลังซื้อจากจีนเลยนะคะเพราะมันจะเห็นได้ชัดนะคะเรื่องการค้าการท่องเที่ยวอันนี้เห็นชัดเลยใช่นะคะแล้วก็ถ้าถามว่ามีผลอย่างอื่นกับไทยไหมนะคะก็อันนี้ถ้าเรื่องการค้าเนี่ยคู่ค้าในอาเซียนเนี่ยที่เขาค้าขายกับจีนเยอะๆก็เราที่นำเข้าจากเราแล้วมีตลาดปลายทางเป็นจีนก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมจากให้กับเราด้วยนะคะถ้าจีนชะลอนะคะแล้วก็อันนี้ประเด็นที่พูดถึงเยอะก็คือพอจีนมีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างมากเนี่ยเขาผลิตได้เยอะแล้วก็เศรษฐกิจเขาอาจจะชะลอเนี่ย คนซื้ออาจจะไม่ได้เพียงพอเนี่ยสินค้ามันก็เลยทะลักออกมาในอาเซียนนะคะรวมถึงบ้านเราด้วยก็จะเป็นผลอีกทางฮะแล้วสินค้าที่เราต้องส่งเข้าส่งออกหรือว่าผลที่เราจะได้รับจากเขาฮะก็จริงๆปีนี้เนี่ยสินค้าส่งออกจากไทยไปจีนนะคะก็คงน่าจะยังเป็นสินค้าพวกประเภทพวกภัณฑ์เกษตรเดิมนะคะก็ปีที่แล้วเนี่ยผลไม้สดเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับเลยนะคะก็ปีนี้ก็น่าจะยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอยู่นะคะเหมือนเดิมนะฮะค่ะครับแต่ว่าของเรานี่จะคงจะต้องเกาะตามจีนไปด้วยไหมฮะสักยังไงก็จริงๆตลาดจีนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 10% ของตลาดก็มีผลเหมือนกันนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยที่จะเข้าไปทดแทนได้ก็อาจจะต้องดูว่าสินค้าไหนเนี่ยมันพอจะไปทดแทนได้บ้างนะคะครับเอาเป็นว่า 10% นี้ถ้าเขาขึ้นเราก็ขึ้นตามถ้าเขามีดีมานด์เยอะเราก็ขึ้นตามถ้าเศรษฐกิจเขาดีนะคะตามหลักเลยมันก็จะมีเรื่อง geopolitics ด้วยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีการกีดกันด้วยนะคะครับมันก็ทีนี้ถ้าพอแตะประเด็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องโยงไปถึงเรื่องสหรัฐนะคะการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมาในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะครับก็ตอนนี้ก็ดูแล้วแหละก็กำลังมีการพูดคุยว่าถ้าทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2เนี่ยแนวนโยบายกีดกันทางการค้ากับจีนก็น่าจะยกระดับนะคะน่าจะยกระดับที่เคยทำไว้นะคะก็ยังต้องติดตามต่อไปครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันนะคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับณัฐพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับคุณณัฐพรตรีรัศดีคุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจก็คุยกันตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศจีนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการพัฒนาชุดตรวจที่เรียกว่า M-Sense
M ย่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็ Sense คืออะไรเป็นชุดตรวจโลหะปนเปื้อนในน้ำอันนี้แปลแบบไทยๆเรานะครับชุดตรวจโลหะปนเปื้อนในน้ำซึ่งจะทำให้เราสามารถเพิ่มคุณภาพน้ำกินน้ำใช้ให้กับประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นชุดตรวจนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวจะพูดคุยกับทางคุณวีระกัญญามณีประกรณ์นะครับหัวหน้าทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโนของนาโนเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับส่วนคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนนะครับคำถามคือว่ามีวงเงินของสินเชื่อนี้มีวงเงินเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ